สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับอยู่กันในเกมมอนสเตอร์นะครับมาต่อกันไปดีใหม่นะครับในส่วนเซิร์ฟทางบ้านกันนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพลย์ลิสต์มอนสเตอร์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมาชิกเข้ามาเลยในหน้าช่องนะครับช่องทางการกดซุปเปอร์แทงของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมอ่ะไปลุยกันนะครับไอดีทางบ้านนะฮะก็เดี๋ยวซื้อก่อนนะครับถุงรางวัลถุงรางวัลเดี๋ยวจัดให้โอเคมีอัปเดตนะก็แน่นอนครับปั๊มแซดนะครับเปิดมาต้องซื้อครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรอคอยเหมือนกันเจ็ดสิบนะเลเวล70ถึงจะใช้ได้นะครับปั๊มแซดอย่าง ID หลักของผมเนี่ย865ก็ยังใช้ไม่ได้นะแต่ว่า ID นี้สามารถใช้ได้ละเพราะว่าเลเวล72เนาะกดไปเลยนะครับ12ในส่วนของอุกกาบาตเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อทิ้งไว้ก่อนสักอันนึงแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยพิจารณาทีว่าจะซื้อครบทั้ง5อันไหมเพราะเดี๋ยวจะลองไปรีก่อนนะครับโอเคก็อย่ามารับไอเทมหน่อยนะครับรางวัลใช้พงใช้เพชรอะไรก็ว่าไปอันนี้มันจะไม่ยากครับง่ายๆอ่ะต่อมาครับก็กดรับก่อนเดี๋ยวไปในส่วนของนี่ไงบริจาคนะครับไหนบริจาคเบเบก่อนแล้วกันสักหน่วยนึงก่อนข้างบนสุด220ใช่ไหม220นี่ก็กดได้อยู่นะอันนี้ก็กดได้อ่ะเดี๋ยวลองกดให้ได้สัก220ก่อนแล้วกันนะขาดอีก60ใช่ไหมอีกทีนึงอ่ะโอเคเป๊ะครับเรียบร้อยนั้นไปอัพไว้ก่อนสัก1เวลแล้วกันเป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนจริงๆมัน4ล้านแล้วนะมันวิ่งแค่398ว่ะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปลงข้ามเซิร์ฟกันดีกว่าเวลามีน้อยจัดไปข้ามเซิร์ฟเดี๋ยวส่งปุ๊บเสร็จปุ๊บใช่ไหมรับแล้วส่งเสร็จก็ขนส่งอย่าไปอยู่นี่ครับมาละเล่นไปก่อนนะครับคร่าวๆดีค่อยๆไปเรื่อยๆครับชิวๆไปจัดไปนะฮะอย่าเสียมาลุยกันเปิดก่อนได้ปูดอยู่นะว่าตัวเดียวก็พลังล้าน4ล้าน5นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะโดยสบายนะครับออโต้ไปเนี่ยขนาดออโต้นะครับมันยังนับถอยหลังแค่ไม่ถึง10วินะแต่ที่ผมเคยเจอก็คือแม่งวิ่ง29วิไม่มีใครกดสกิลเลยแบบโคตรเซ็งอ่ะนะครับผมเล่นไปเรื่อยนะคือจะบอกว่าผมจะบอกว่าถ้าเราเล่นครบทุกอย่างแล้วเนาะถ้าเราจะเล่นด่านเดิมเพื่อที่จะฟาร์มของนะครับจะต้องเสีย200เพชรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นช่วยเหลือเนาะจะเสียแค่50เพชรนะอันนี้ต้องดูเงื่อนไขให้ดีนะครับนะก็อัพปั๊มแซดกันต่อนะครับหลังที่ซื้อมาผมก็ลืมกดอัพเลยหมดแต่ไปเล่นข้ามเซิร์ฟก่อนนี่ครับกดไปเลยนะครับสบายๆอ่ะปั๊มที่2น่าจะจบเรียบร้อยวิ่งไปที่ซอยที่3นะครับซอยปฏิหารแดดเข้าไปอีกเลยเรื่องพันๆอ่ะโอ้โหสรุปแล้วนะครับได้สร้อยมาประมาณ 50,000 กดแค่สร้อยนะครับได้ประมาณ 50,000 นะอ่ะเดี๋ยวล้างหินคีย์ก่อนนะครับเจ๋งเจ๋งมากวันนี้ตั้งเป้าไว้ทัก4ล้าน2แล้วกันนะครับเบ็ดเบนะ4ล้าน2ไม่รู้จะทำได้ไหมนะผมจะพยายามทำให้ได้วันละ 200,000 อัพแล้วกันนะครับไม่นั้นเดี๋ยวไม่ทัน30วันเนาะก็มาเก็บสถิติชนะต่อเนื่องกันต่อนะครับก็จัดตัวแค่ตัวเดียวพอนะพลังล้าน5ล้าน6ใช่ไหมศัตรู3ตัวก็จะแค่ล้าน5ล้าน6นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เปรียบ 3-4 เท่านะก็จะจับคู่ยังไงก็ชนะ 100% ครับไม่มีแพ้อยู่แล้วเคสนี้เอาไปปรับใช้กันได้นะนะครับศัตรูก็พลังล้าน4ล้าน5เหมือนเราแต่ว่าของเขาหาร3ครับแต่ของเราตัวเดียวนะฮะซึ่งเราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเคสนี้เอาไปปรับใช้กันได้จริงๆนะครับจริงๆผมเคยทำคลิปแนะนำไปแล้วนะครับวิธีนี้วิธีการเอาชนะต่อสู้แบบ 100% อันนี้ใช้กรณีที่เราไม่ได้แต่อันดับแล้วนะครับเราต้องการคือเราพอใจอันดับที่เราอยู่แล้วคือไม่จำเป็นต้องเป็นอันดับ1ถูกไหมครับสมมติเราพอใจอันดับ20เราแค่20พอนะฮะแต่เราต้องการที่จะชนะต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับไปเรื่อยนะครับการชนะต่อเนื่องจะมีของรางวัลให้เป็นพิเศษด้วยนะครับก็ลองดูนะฮะก็เล่นฟรี5ครั้งต่อวันใช่ไหมครับเราสามารถใช้เพจ50เพจซื้อได้นะครับได้ตั้งห้าได้กี่ครั้ง1ครั้งหรือ5ครั้งน่าจะไม่ได้เดี๋ยวขอดูก่อนเนี่ยสบายสบายนะครับเนี่ยพอมันชนะต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้25%เห็นไหม
เนี่ยชนะต่อเนื่องสูงสุด53ครั้งได้รางวัลเพิ่มขึ้นเป็น 25% โอเคไหมเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็น 25% ก็คูณไปดิสบายๆถูกไหมโอเคเนาะประมาณนี้แหละนะครับลองเล่นดูชิวๆไปเลยไปเอาไปปรับไปใช้กันได้นะครับตรงนี้ในทีนี้ก็พลัง4ล้าน1แล้วนะครับนะก็จบด้วยเท่านี้ครับเนี่ยรางวัลชนะสูงสุด 25% นะลองเล่นดูนะไปดูทาวเวอร์กันนะฮะทาวเวอร์เองผมก็จะกดแต้มไปก่อนเนาะเสร็จแล้วผมก็มากดของนะครับจริงๆถ้าอยากได้ของอีกก็กดเพชรได้นะแต่ว่าผมว่ามันเปลืองไว้ก่อนละกันนะครับระดับท้าทายระดับยากก็เหมือนกันนะผมเล่นสู้ระดับยากเหมือนกันได้อย่างนี้ไปก่อนเนาะสมาซันต้าเจ๋งในตัวนี้ก็ได้ลองสู้ไปดูครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ปิดท้ายด้วยดาบจนภัยปกตินะครับเราก็เล่นเล่นแซมแซมไว้นั่นไงมีเหมือนมีอื่นปะน่าจะสู้ได้มั้งปึ้งโอเคเจ๋งปิดเกมไปเลยครับเรียบร้อยนะ3ล้าน4ล้านสู้กับ7ล้าน6ใช่ไหมไล่สู้ไปเหมือนเดิมนะสปีด 2% นะครับสู้ต่อไปเรื่อยๆมาแล้วโดนฟึบสมาเซนต้าโอ้ติด 3-4 ฮิตเลยนะดีมากครับฟึบดีฟึบเรียบร้อยคลาสติ้งก็ชนะไปได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เปิดกล่องโอเคได้ประทัดมา5เม็ดนะครับต่อเนื่องเลยครับรออะไรอ่ะโถเอ้ยมาครับมาดิสวัสดีครับนี่พรีมมา7ล้าน9นะฮะจัดไปเลยดอกนี้น่าจะดับดับ1ฮะยังรอดไปอีก1ซิตาชิอ่ะไม่แรงพอเดี๋ยวรอเปลี่ยนร่างมาสเตอร์แล้วก็ไดแม็กก่อนก็ว่าจะเอาไดแม็กรอบนี้เลยล่ะเดี๋ยวแบ็คไวท์ค่อยว่ากันความน่าจะเป็นก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยโอเคเซกี้นะครับพลัง8ล้าน1กับ4ล้านผมว่าได้นะเอาสิก็คงเล่นได้แค่ด่านที่มันสามรุ่มหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆเลยนั่นแหละปึ้มหายซะคีนี่มาเรียบร้อยติดพิษตายอ่ะดูดีนะนี่มีฮิลลิ่งว่ะเซ็งได้ประทัดสีม่วงมาครับอันที่9นะครับนี่แหละนี่คือความท้าทายอย่างหนึ่งถ้าเกิดผมผ่านอันนี้ไปได้ผมก็จะมันก็จะไหลไปเรื่อยๆได้อยู่นะแต่อันนี้แม่งยากจริงๆสามรุ่มหนึ่งนะตัวละครไม่น่าจะพอใช้ยาเอ้ยมันใช้ยาได้3รอบนี่หว่าใช้ท่านี้ก่อนปึ้งเรียบร้อยติดพิษไปก่อน1เดี๋ยวตามด้วยอันตินะครับรอบนี้มิวโดนครับอันเลียนี่แหละหายต้องมี1ตัวที่หายหูหาย2เลยครับหาย3สุดยอดเดี๋ยวเวอร์ครับเล่นเองพูดเองครับโอ้สามารถใช้ยาได้ทุกรอบนะฮะใช้เบอร์รี่ทุกรอบนะเจ๋งว่าไอ้สมาเซนต้าครับไม่ยังโดยครับแช่แข็งจิรชีหายห่วงเพื่อนดับ2ดับ3เรียบร้อยนะฮะเฮ้ยมีโอกาสผ่านว่ะเพื่อนสถิติใหม่เลยนะมาแล้วอู้สบาย3ตัวนี้ไม่มีอะไรยากเลยครับด่านเมื่อกี้ยังยากกว่านะฮะสิกับหมดลมหมดดิครับหมดดิครับเคสนี้หมดแน่นอนหมดแน่นอน
เอ้ยฟลาบิดได้แค่นี้ไงเรียบร้อยผ่านเว้ย3-1ก็ยังเอาชนะไปได้นะครับเอ้ยได้ของเว้ยอันนี้จะได้เป็นรางวัลชั้นนะครับแล้วก็รางวัลแต้มจัดไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะสู้ของเราไปเรื่อยๆนะครับเหตุด้านประจนภัยแล้วก็มีให้ดูเหมือนเดิมคือผมอยากรู้เหมือนกันว่า4ล้านเนี่ยมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนเออนี่คือเล่นให้ดูแบบว่าเป็นหมวดๆไปเลยนะว่าถ้าเกิดผมตัดมาแบบเดิมๆมันก็จะเหมือนเดิมเนาะอาจจะมีอะไรแซมๆหน้าใหม่มาบ้างคือบางอย่างก็ผมก็จะสอบถามน้องๆนะว่าน้องๆอยากดูเล่นแบบไหนแต่ PVP อ่ะอัดภาพมาให้ดูยากนะครับเพราะแม่งแพ้กระจายเลยเพราะว่าตอนนี้พลัง700คะแนน700กว่าคือมัน PVP เจอคนเก่งๆหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ได้มีภาพที่จะเค้าเรียกมันก็ไม่ได้มีภาพที่จะชนะอะไรเลยแบบโอ้โหไปเจอมาสเตอร์ระดับเลเวล100ใครจะไปสู้ได้เนาะเราต่อให้เราเป็นอันดับ1ของเซิร์ฟแต่เราพลังเราแค่4ล้านเองจะไปสู้อะไรเขาได้ถูกไหมไปเจอทีพลัง30ล้าน20ล้านใครจะสู้ได้ผมก็เลยไม่ได้เอาภาพตัวมาให้ดูน้องๆก็ขอ PP มันจะมันไม่ได้ไงถ้ามันมีจะให้ดูนะเฮ้ยโอเคเจ๋งว่ะไปเรื่อยๆแล้ววะเนี่ยทำเล่นไป12แล้วเอาแล้วทำเล่นไปนะเอาสิไหลไปเรื่อยเลยนะทำเล่นไปนะครับนี่ว่าจะเล่นแค่นี้แล้วนะทาวเวอร์กับอะไรวะอีทาวเวอร์กับผ่านด่านพอนะฮะไอคลิปนี้จะนานหน่อยนึงมันเป็นคลิปวันหยุดด้วยผมมีเวลาเล่นเยอะอยู่อาจจะมีภาพบรรยากาศก็เกิน20นาทีถึง30นาทีได้อยู่นะโอเคดีมากเลยอ่ะนะครับซูรบีครับเอาสิต้องมีคนดับอ่ะเรียบร้อยดับ3อุ้ยเอ้ยถ้าเป็นดาวนี่4ดาวเลยนะครับยูโนวานี่แม่งสุดๆจริงๆผมบอกก่อนเลยว่าเนี่ยพลังแค่นี้แต่ไล่เล่นทาวเวอร์ได้เยอะนะครับแซมไปสัก5แล้วกันให้เลื่อนเพิ่มขึ้นมาดูครับด่าน15แล้วพลัง4ล้านกับ8ล้าน7นะครับมันต้องแบบนี้ครับถ้าเกิดผมทำซามาซันต้ามาสเตอร์ผมจะมาเล่น3ตัวอย่างนี้ละเล่นไปก่อนรอจนกว่าจะได้ซาเชียนหรือก็ไม่เมลท่านมาดิแม่งโดนนะฮะลูเกียล่ะจ๊ะนี่เจ๋งเรียบร้อยโอ้ไม่ตายด้วยตายไม่รอดหรอกครับยังไงก็ไม่รอดฟึบโอ้ไม่มีสกิลเผาไหม้โดยแท้จริงของสกิลไม่มีฮะต้องไปรีให้ติดเผาไหม้ด้วยนะครับอ่ะโอเคอยู่ต้องมีคนดับครับบอกเคสนี้ต้องมีคนแรกครับเฮ้ยเบาเกินติดโล่เพื่อนต้องไปฝึกมาใหม่นะครับสำหรับโฮอุ้มสวยอ่ะแน่นอนนะครับเจ๋งมากโอเคเรียบร้อยคือแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะเล่นแค่ทาวเวอร์ก็เซฟแล้วเจ๋งมากครับมีไอเทมอัพแล้วไปดูเรื่องต่อด่านที่17นะนี่เล่นไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยอู้8,900ครับคือผมก็ไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ไหนนะเออแค่นี้ก็โอเคละก็จะมีแค่ภาพบรรยากาศตอนเช้าเล็กน้อยนะครับ 4-5 นาทีอันนี้ก็จะอ้าวเรียบร้อยจบแล้วครับโอเครู้แล้วไปต่อไม่ได้ละอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องสปีดนะครับโอ้โหได้ไปถึงด่าน17เลยนะก็โอเคอยู่นะครับเอาได้ของมาอันดับ2ครับวุ่นวายบอลโลอันดับ1นะครับได้เศษอย่างเยอะแป๊บเดียวก็เรียกบอสโลกตัวแถมไปแล้วนะอ่ะโอเคก็ถือว่าทำเขาเรียกนะทำได้ดีนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเศษที่เราได้มานะครับเราก็มาย่อยทะซะนะครับเจ๋งมากเลยนะครับทำได้ดีมากนะครับ 8,700 ละโอเคก็เคลียร์ด่านสำรวจไปนะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าด่านสำรวจนี่พลังยังไม่ถึงล้านยังไม่ลงนะผมจะไม่ลงเด็ดขาดเลยถ้าพลังไม่ถึงล้านเนี่ยผมจะแล้วประเด็นคือมันเราไม่ได้เล่นลูกเกมมันตัวหลักด้วยสิก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมกด
อัตโนมัติไปสัก2รอบแล้วกันนะโอเคลองดูนะผมก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับในระยะเวลา30วันของผมนะคือผมก็ไม่เคยเล่นไอดีใคร30วันแล้วต้องตั้งเป้าขนาดนี้นะครับคือก็อยากจะลองดูนะครับไม่อยากให้เอาแบบ5ล้านแล้วก่อนแล้วกันผมขอ5ล้านก่อนถ้า5ล้านไปได้ก็โอเคครับแต่ถ้ามันไม่ถึงก็ไม่ถึงครับผมก็ทำไงเหมือนกันอ่ะออโต้ไปเลยเนาะตรงนี้ออโต้นะอ่ะตัดลงมาไปเลยครับก็ลองดูครับ30วัน5ล้านน่าจะถึงมั้งขายแค่ล้านเดียวค่อยๆเพิ่มทาร์เก็ตไปเรื่อยแล้วกันเนาะโอเคแต่สุดท้ายนะน่าจะชนะเหมือนเดิมแหละคือทีมขนาดนี้ไปถึงหน้า15ได้สบายอยู่แล้วโอเคคอมพีทนะครับไม่มีอะไรให้ต้องเล่นละก็เกิดกล่องซะได้พวกบัตรมิตรภาพถ้ากดซ้ำก็ได้นะครับก็เสียเพชรเพิ่มแค่นั้นเองก็ไม่ได้ยากอะไรครับได้กระเป๋ามิตรภาพเพิ่มนะอยากกดก็กดได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ150ไปละก็อย่าลงเสาทองฟ้าไปนะครับอันนี้มันจะเล่นเป็นทีม3อ่ะเนาะทีม3ก็ทีม3นะครับไม่เป็นไรแล้วก็สู้ไปนะครับตามปกติของเราไม่ได้มีอะไรนะฮะก็สู้ตามเบสิกของที่เราเล่นปกติเลยลองดูนะได้โอเคไม่ได้ยากมากนะครับเฮ้ยหายไปเลยเหรอลอยตกใจแม่งอยู่บนถั่วหลอนผมหลอนเมื่อกี้โอเคดีมากครับเดี๋ยวออกซี่ร่างสปีดป่ะนี่จะเป็นร่างสปีดนะฮะโอเคอ่ะทีมแค่นี้ก็สู้ได้นะครับไม่ได้ยากเลยกันนี้ก็ไม่ต้องแบบว่ากดเพชรก็ได้นะครับเพราะว่าได้สติกเกอร์มาครบแล้วได้สติกเกอร์ได้สต๊อกมาหมดแล้วนะครับแค่รอทำมาสเดียวแต่มาสตัวแรกนี่คงจะได้เป็นตัวอื่นก่อนนะน่าจะไม่ได้เป็นลิซาดอนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราก็จะปั้นกันวันนี้แหละลองดูแล้วกันนะตั้งเป้าว่าจะทำให้มันดีครับอ่ะอีกด่านนึงครับก็ตั้งแต่ชั้น101ไปต้นไปนะครับจนถึงชั้น200ก็จะเป็นการสู้แบบ3นะ3ทีมนะมันยังเหลือรางวัลชุดแฟชั่นนะครับมันจะให้ชุดแฟชั่นเรานะครับเสื้อกางเกงเนี่ยคือ2ชุดนะที่ไปได้ชุดผู้ชายผู้หญิงในชุดแฟชั่นนะครับได้เลยเนาะตรงนี้อ่ะโอเคข้ามไปด่านสุดท้ายเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับเล่นครบแล้ว5ด่านทำสบายที่เหลือก็จะเป็นภารกิจบลาบลานะครับที่เรามาเล่นเอาทีหลังตรงนี้ก็กดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะตรงนี้เรื่องการอัปเกรดค่าพลังโอเคโอเคในส่วนของไอทงไอเทมอะไรก็กดรับเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งอ่ะ1 2กดไปก่อนนะครับโอ้ได้เคสตันเยอะมากนะนี่7อันอู้สีทองสวยๆไปเช็คหน่อยแล้วกันกดไปเลย13อ่ะหลายอย่างไว้งงหมดแล้วโอเคมีนี่ด้วยน้ำยาครบแล้วเนี่ยสี่อันไม่มาเหมือนเดิมแม่งออกยากจริงนะลองดูครับจัดไปตราเริ่มจากตราเลยผู้คุมตรายอดครับเต็มเรียบร้อยยังเหลือๆนะครับเลเวล50แล้วครับจัดคอสกิลไป1ดอกแล้วก็ตามด้วยการล้างนะครับสกิลยิมกันฮะก็เหมือนที่ผมบอกครับพอปลดยิมนึงเราก็จะล้างกันทีนึงโอเคมั้ยนี่ครับยิมนี้ก็จัดไปเลยครับล้างแบบสเปซเบสิกก่อนเปลี่ยนเซตัดไล่วนให้ครบนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นมาเองนะครับไปต่อครับอ
ไล่ดูนะโอเคไล่ไปเรื่อยโอเคขึ้นสี่หายากแล้วครับก็เริ่มยัด SP กันเลยนะครับอันไหนที่เกี่ยว SP ก็เคลียร์ซะไล่กดเราไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะเจอที่บวกแล้วกันก็สีทองเกือบหมดนะฮะก็เหลืออัพต่อนะครับอัพในส่วนของพลังป้องกันนะครับให้ได้50เหมือนกันเพิ่มไปแล้วก็ล้างไปโอเคประมาณนี้นะครับก็ได้มาระดับหนึ่งนะฮะค่อยๆทยอยอัพไปแล้วกันเนาะไม่ว่ากันเลย28ละปั๊มแซดจากกิจกรรมได้โคตรน้อยนะฮะเดี๋ยวค่อยมารีเซ็ตกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะพวกเส้นทางเทรนเนอร์ก็เปิดได้นะครับตรงนี้เช็คก่อนนะโอ้เวรกรรมไปกดโดนสีทองดีมากโอเคค่อยกดไปอันนี้ร้อยหนึ่งกดไปกดไปโอเคแรงอยู่นะตรงนี้นะถัดไปนะครับผมสีม่วงตรงนี้อันนี้ก็น่าจะได้เยอะนะโอเคประมาณนี้แหละนะครับตรงนี้จุดหนึ่งโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะคร่าวๆดาบธนาก็กดได้2รอบคิดว่าน่าจะถึงแล้วมั้งขอดูหน่อยดิโอ้โหเปิดช่องที่3ไม่ได้นะครับขอดูดาบธนาหน่อยสีนี่อะไรหินน้ำแข็งแมลงไฟเดฟใช่ไหมเอาสีไหนก็ได้ใส่ไปก่อนอะไรกดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวค่อยอัพนะใส่ไปก่อนกดไปเรื่อยนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้สำหรับเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยยังไงปลดได้อยู่ช่องที่3เนี่ยน้ำแข็งยัดไปเลยโอ้ผมเพิ่งจะล้างไปเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเปิดไปชั้น3ละก็อย่าไล่กดยูเนี่ยนไปต่อนะครับรอกันครับขายแค่นี้เดียวนะฮะจะได้เลเวล30ขายแค่80นะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้พลังก็4ล้าน2นะฮะขึ้นวันนี้ขึ้นมา 200,000 นะครับผมจาก4ล้านท่วนนะก็เดี๋ยวเปลี่ยนกล่องหน่อยนึงนะมีบวก6เพิ่มมา1อันใช่ปะนี่ไงบวก6โอเคพลังขึ้นมาละอันนี้จะเป็นบวก6เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคก็ได้พลังมาอยู่ที่423นะฮะวันนี้ขึ้นมาเกือบ 250,000 นะจริงๆมันก็ยังมีในส่วนของตรงนี้อีกนะที่ผมยังไม่ได้ทำตรงสกิลยังสามารถทำต่อได้นะครับสร้อยข้อมือผมสามารถที่จะล้างอุกกาบาตได้นะครับจุดที่2เนาะแล้วก็จุดที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของเนี่ยตรงนี้ผมสามารถใช้พลังกายกวาดล้างได้อีกนะครับตรงนี้ด้วยนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะโอเคก็สำหรับ EP นี้ก็เข้าไปผ่านด่านกันดีกว่านะครับก็เล่นด่านระดับเทพกันเลยเหลือกี่ด่านเนี่ยลุยเดียวไปเลยนะจัดไปเราจะไปแค่ยูนิวาตัวเดียวเหมือนเดิมไปลุยกันต่อนะครับก็จะพยายามผ่านด่านอย่างเดียวนะฮะมีพลังกายเหลือก็ผ่านด่านซะเจ๋งผมจะรีบไปให้ไวที่สุดนะโอเคเรียบร้อยชิวไปเลยจัดไปนะครับขึ้นไปให้สุดนะฮะตึบเรียบร้อยครับ
เล่นจนกว่าพลังกายจะไม่หลงไม่เหลืออยู่ อ่ะไปกันต่อครับผมตึบตึบตึบโอเคจัดมาสู้ต่อผมก็จะลองสู้ตัวหนึ่งไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะไม่ไหวอะแล้วผมค่อยเอามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวอะไรเงี้ยจะดูว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนเนาะแต่ผมมั่นใจในยูโนวามากครับตัวนี้อ่ะโอเคส่วนเรื่องทีมเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะทำทีมว่ายังไงก็กิจกรรมแบ็คไวท์ก็ยังไม่มาสักทีนะฮะไอตัวคิโรนิโนวาเองเนี่ยถ้ามันไม่ได้บัฟจากแบ็คไวท์ที่เป็นร่างมาสเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่เสถียรนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมให้ดูนะครับมันจะต้องเป็นมาสเตอร์ครับเนี่ยพวกเนี่ยพาสซีฟอย่างเงี้ยพาสซีฟต่างๆเนี่ยมันต้องมีตัวมาสเตอร์ไวท์คิวเรมมาสเตอร์แบ็คคิวเรมมาสเตอร์อะไรเงี้ยมันถึงจะมี ability ที่ซัพพอร์ตให้กับตัวยูโนวาเนาะถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็พูดถึงมันก็ลำบากนิดนึงครับถ้าเอากิจมันมาปุ๊บเนี่ยคือจบเลยนะแบ็คไวท์ทั้ง2ตัวเพราะว่าของมีครบแล้วต่อให้ DNA มันไม่มีเนี่ยมันก็เอา DNA เอาหนังสือแรก DNA ได้นะครับตัวแบ็คเนี่ยเซคอมกับเรซิลัมก็ไม่ใช่ปัญหาครับเซคอมกับเรซิลัมเนี่ยนะครับเศษชิปมันหาได้จากที่เราไปตีกิลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันยังได้ไม่ครบเนี่ยในร้านค้ากิจกรรมมันก็มีขายแล้วตัวละ 25,000 20,000 ถึง 25,000 แหละไหนจะคิวเลมคิวเลมเนี่ยก็ระหว่างที่รอกิจกรรมก็ไปหาจับได้นะครับแต่ถ้าไม่จับก็ไปใช้เพชรซื้อก็ได้ครับตัวละ 20,000 25,000 เหมือนกันนะพอได้มาครบใช่ไหมครับเราก็หาคิวเลม2ตัวแล้วก็เซคอม1ตัวเรซิลัม1ตัวมันก็กลายเป็นแบ็คไวท์ละถูกมั้ยครับพอ DNA เราก็ใช้หนังสือเราซื้อใช่ป่ะล่ะครับล่างมาสเตอร์ก็ใช้หนังสือเนาะตัวละ500ก็เป็น 1,000 ใช่ไหมครับก็ประมาณเนี้ยไม่ได้ยากอะไรอาวุธเฉพาะของมันก็อาวุธบวก3ก็คือ10หนังสือด้วยประเด็นคือเนี่ยแหละมันยังไม่มาผมสงสัยจะต้องดันหมาดาบหมาโล่ขึ้นมาแล้วมั้งอ่ะโอเคผมยังให้ยูโนวาเป็นตัวชูโรงนะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่ายูโนวาเนี่ยผมจะใช้หลักๆก็คือเอาใช้มอบใช้ฟาร์มถ้าหมาดาบโล่เนี่ยพวกเมทัลเนี่ยจะใช้เอาไว้ PVP นะครับยูโนวานี่สายบู๊สายฟาร์มเลยฟาร์มดีอ่ะจบเร็วผมก็จะผมรู้สึกว่ามันจบเร็วดีหมายถึงมันจบด่านๆเนี่ยไวนะแป๊บเดียวอ่ะกดไปแถมมันแถมให้มันเป็นกิจกรรมเราขวางพอดีเอออ่ะโอเคไปต่อครับเจ๋งยอดครับผมแน่นอนไปต่อถึงไหนละโอเคจะจบแล้วนี่อีกแค่3ด่านเท่านั้นแป๊บเดียวครับไม่ยากฟึบแน่นอนฟึบแน่นอนจบนะไวไหมผมว่าประมาณ5นาทีนะตอน1เกาะนะไวดีไปต่อครับตึงมาแล้วโดนตอนเล่นนะครับในเรื่องผมก็จะแซมด่านเข้ามาเล่นนะครับในบางครั้งอาจจะเล่นวันละ 2-3 ด่านก็ว่ากันไปเป็นสีแดงแล้วแต่มันไม่เท่าไหร่ไงผมมันโปเกมอนหลายตัวรวมกันล้าน5ของเรามันตัวเดียวล้าน5ไงมันต่างกันตรงนี้แหละไปครับก็ถือว่าคอมพลีทนะฮะสำหรับเกาะแรกมันก็เหมือนได้ฟาร์มเพชรไปในตัวด้วยเนาะพูดถึงรับไปโอเคโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้าครับผม See you again สวัสดีครับ